ดีครับผู้ใหญ่วุฒินี่คือบริเวณรอบๆองค์พระธาตุเชิงชุมนะคะจะมีวิหารนะคะวิหารอยู่ด้านข้างขององค์พระธาตุขณะนี้องค์พระธาตุกำลังบูรณะนะคะเนื่องจากยอดขององค์พระธาตุได้หักพังลงมาค่ะนี่คือองค์พระธาตุเชิงชุมนะคะ